ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรรหาธรรมในช่วง DIY ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะพับหมวกพยาบาลค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเราก็มีแค่กระดาษ A4 เหมือนเดิมเมื่อเรามีกระดาษ A4 แล้วนะคะเราก็นำกระดาษ A4 นะคะมาพับลงมาแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ใช้กรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นะคะเมื่อเราตัดกระดาษ A4 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วใช่ไหมคะนี่เราได้กระดาษแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งขึ้นไปแล้วก็พับครึ่งของครึ่งอีกทีนึงได้แบบนี้แล้วก็เคลียร์ออกมาแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งเข้าไปอีกครึ่งเล็กๆแบบนี้ตรงเส้นที่เราพับไว้ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะแบบนี้แล้วเราก็ปึ๊บพับลงมาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะค่ะนี่นะคะให้เส้นมันตรงกันเลยจะได้สวยงามค่ะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะกดลงมาแบบนี้เลยเส้นมันตรงกันนี้จากนั้นนี่เห็นตรงนี้ไหมแล้วเราก็พับขึ้นไปจะสุดเลยนะคะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บลงมาพับครึ่งตรงนี้ชึบขึ้นไปเหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งด้านนี้เห็นมุมตรงนี้ไหมคะนี่มุมตรงนี้เราก็พับเข้ามาแต่ให้เฉียงๆเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยไม่ได้พับขึ้นเข้ามาแบบนี้นะคะแต่เฉียงขนาดนี้ชึบแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันมุมตรงนี้เราก็พับเฉียงมาเล็กน้อยค่ะแบบนี้แล้วก็เก็บตรงปลายตรงนี้พับขึ้นมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นมาเลยแบบนั้นเห็นไหมใช่ไหมคะพับเราก็พับครึ่งขึ้นไปอีกชึบจนสุดเลยนะคะแล้วก็รีดได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ตกแต่งเลยค่ะใช้สีแดงวาดเป็นรูปสัญลักษณ์โรงพยาบาลค่ะในที่นี้น้องๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะแต่พี่เลือกใช้เป็นสีช็อกหรือว่าสีเทียนค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ด้านล่างนะคะเห็นไหมด้านล่างอันนี้นี่เราก็แบบนี้อันนี้กดลงไปเลยเรียบร้อยแล้วหมวกพยาบาลของเรา
น้องๆก็สามารถใส่ได้เลยใช้กิ๊บติดได้เลยติดที่ผมของเราได้เลยค่ะเรียบร้อย